คำสอนของพระศาสดาเนี่ยให้เรามาเรียนรู้ตัวเราเองว่าตัวเราเองเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างและตัวเราเองเป็นของแก่เจ็บตายและทุกคนที่นั่งในห้องนี้แม้แต่อาตมาเองก็ต้องเดินไปสู่ความตายจะมีวันหนึ่งที่เราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วและต้องทิ้งทุกอย่างญาติพี่น้องวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองต่างๆทิ้งหมดนะนั่นคือทุกคนกำลังเดินไปสู่การแตกสลายความตายแต่ก่อนจะตายนั้นเราคิดที่จะแก้ไขไหมว่าไม่ตายจะทำยังไงเข้าใจไหมพระศาสดาไม่ยอมจนแต้มกับเรื่องของความตายทุกคนในครั้งพุทธกาลก็เดินไปสู่ความตายเช่นเดียวกับในปัจจุบันนี้มีชรามรณะแต่พระศาสดาเป็นผู้ที่คิดละเอียดลึกซึ้งปราณีตคิดนอกกรอบไม่ตายทำยังไงส่วนใหญ่คนไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ว่าจะแก้ปัญหาความตายยังไงทุกคนปล่อยตายปล่อยตายไปคิดแต่ระหว่างตายจะทำยังไงให้อยู่ดีมีสุขอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคิดสั้นแค่นั้นเองพระศาสดาไม่คิดแค่นั้นเมื่อคิดอย่างนี้แล้วพระองค์ฝึกฝนตนเองจนตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นสัมมาสัมพุทธะรู้แจ้งโลกเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเลยกลับรู้ทุกเรื่องทุกอย่างว่าระหว่างการใช้ชีวิตก่อนตายเราจะเจริญได้อย่างไรจะรวยทำยังไงจะสวยทำยังไงจะสูงศักดิ์ทำยังไงนะรูปงามผิวพรรณงามจะทำยังไงตรัสบอกไว้หมดนะยังคนจะมีรูปงามผิวพรรณงามเนี่ยพระองค์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมมีมหากรรมวิพังญาณในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดพระองค์บอกเลยว่าเธอต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏนะนี่จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักจะมีทรัพย์มากทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์จะสูงศักดิ์ทำอย่างไรเช่นละความตระหนี่จะได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่หรือไม่เกียจกันตัดรอนผู้ที่เขาเคารพนับถือกราบไหว้บูชาสมณะหรือเปล่าพระองค์รู้อีกว่าการให้ทานอย่างไรจึงเป็นอริบุคคลเช่นต้องวางจิตละความตระหนี่ถ้าเราให้ทานโดยการหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้อันนี้ยังไม่พ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกตายไปแล้วไปเป็นเทวดาจริงแต่ตายจากเทวดาแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกต่อหรือคิดไว้ให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัติใจการวางจิตแบบนี้จะไม่ได้อริยบุคคลต้องวางจิตละความตนีเนี่ยพระศาสดาจะทราบหมดเลยว่าทำอะไรในทางโลกแล้วจะให้เราสำเร็จสมปรารถนาตรัสบอกไว้หมดหรือตรัสบอกเหตุปัจจัย4ประการเพื่อให้ได้ของ4ประการทำอันเป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกมีอะไรโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมไม่ใช่ไปลักขโมยก็มาเราทั้งหลายอยากมีภพทรัพย์มากและเกิดขึ้นโดยธรรมนะอย่างที่สองขอเราเป็นผู้นะมียศยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งญาติและมิตรสหายนะนี่ข้อที่สองนะข้อที่สามขอให้เราเป็นผู้มีอายุยืนนานข้อที่4ตายแล้วขอให้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์
นี่คือธรรมสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกเกิดเป็นมนุษย์แล้วปรารถนาธรรมสี่ประการเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายทุกคนพระศาสดาบอกต้องสร้างเหตุสี่ประการนะศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธาในตถาคตเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะศีลพระองค์ชี้ไปที่ศีล5นะจาคะการเสียสละแบ่งปันชี้ไปที่การวางจิตละความตระหนี่และปัญญาชี้ไปที่การละนิวรณ์5และการเห็นอริยสัจ4นะโยมสร้างเหตุปัจจัย4ประการนี้พระศาสดายืนยันว่าทำ4ประการที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกจะสำเร็จแก่เธอคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะวิ่งไปบนไปบวงสรวงไปสะดอกเคราะห์ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาของเราในพุทธศาสนาปฏิเสธการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วปัจจุบันก็ยังจะมีจุดธูป3ดอก5ดอก9ดอกเป็น10ดอกธูปเทียนแพหัวหมูใบสีสารพัดอย่างและเราก็อ้อนวอนขอให้เราสำเร็จขอให้เราร่ำรวยขอให้เราหายโรคหายภัยขอให้เราได้ยศตำแหน่งนะเราก็ปรารถนาขอสารพัดอย่างโยมให้ทราบไว้นะว่าศาสดาในพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธสมณพราหมณ์เราอื่นนะเข้ามาบอกพุทธเจ้าว่าตรงนี้สำเร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์นะถ้าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้โยมทุกคนในศาลานี้อ้อนวอนเป็นกันทุกคนอะไรศักดิ์สิทธิ์จริงไปอ้อนวอนกันทั้งหมดแล้วสำเร็จทุกคนไหมอย่างนี้ทุกคนก็รวยเท่ากันหมดเลยขอคนละ10ล้านนะทุกคนมี10ล้านหมดเลยไม่มีใครจนนะแต่ทำไมยังมีคนจนคนรวยคนพิการคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำมันเกิดเพราะอะไรโยมให้ทราบไว้นะพระศาสดาของเราจัดว่าเป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจริตโยมต้องกลับมาสร้างเหตุให้ถูกต้องโยมอยากจะขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่เปิดออฟฟิศใหม่เปิดบริษัทใหม่ดูเลิกกันใหญ่เลยนะเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีตอนนี้เป็นมงคลนะอันนี้เป็นเลิกดีนะอันนี้เป็นยามดีนี่ขณะดีนะรุ่งดีสว่างดีโยมวิ่งไปหาอะไรวิ่งไปหาดวงดาวตัวเลขตัวอักษรอักขระจิปาถะสีนะนะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พระศาสดาปฏิเสธหมดเอาให้ทราบความจริงนะไม่ได้ให้โยมเชื่อพระพุทธเจ้านะโยมจะเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้แต่อาตมาบอกของพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะอาตมาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อการตรัสรู้ของคนอื่นเพราะพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้เกิดมาแล้วจะไม่มีซ้ำสองในโลกธาตุเดียวกันจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดมาแข่งพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่มีนะพระพุทธเจ้าเกิดองค์เดียวที่เหลือคือไม่ใช่นะสัพพัญญูมีคนเดียวในโลกจนกว่าศาสนาจะหมดนะจบหายไปแล้วอีกนานเลยถึงจะเกิดพระเจ้าอีกองค์หนึ่งนะดังนั้นในเมื่อพระเจ้าป
ประกาศว่าท่านคือคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครในโลกรู้จริงนอกจากพระองค์เราเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์ตรงนี้ไหมถ้าเชื่อพระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเกิดเพราะอะไรพระองค์บอกว่าสัตว์เหล่าใดประพฤติชอบหรือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นถ้าเขาทำในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีในเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันอยากจะออกรถใหม่ขอเลิกหน่อยตั้งใจเลยว่าเราจะประพฤติกุศลกรรมบท10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดจะไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่มีความพยาบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโยมตั้งจิต10ประการนี้แล้วเป็นกุศลกรรมบท10ชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตโยมทำทุกอย่างไปได้เลยอยากจะขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่จะแต่งงานทำการงานมงคลใดๆในโลกนี้สำเร็จหมดนะนี่ศาสดาของเราตรัสไว้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยยังคิดจะพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งช่วยทำให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยนะถ้าอย่างนั้นอย่าประกาศว่าพุทธังสรณังคัจฉามิโยมไปประกาศเลยเพราะการพูดของโยมกับการกระทำต้องตรงกันโยมก็ไปบอกภูเขาสรณังคัจฉามิป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สรณังคัจฉามิพระภูมิสรณังคัจฉามิศาลเจ้าที่สรณังคัจฉามิหมอดูสรณังคัจฉามิโยมต้องเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงนะใช่ไหมพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นถ้าโยมเป็นคนตรงมีสัจจะแล้วโยมจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะพโยมพูดพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมจะเชื่อและถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมเจริญแน่นอนอาตมารับประกันนะเพราะพระพุทธเจ้ารู้จริงนะพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดเล่นพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดทั้งชีวิตนะพระพุทธเจ้ามีกายสมาจารที่บริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดเลยหาที่ตำหนิไม่ได้และท่านจะมาโกหกเราทำอะไรนะว่าเธอเนี่ยเธออยากจะรวยเธอต้องสร้างเหตุอย่างนี้พระเจ้าไม่โกหกเราแน่นอนท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องได้เรือนเข้าสู่อาชีพขอทานนะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดมีบาทจีวรนะมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเสพเสนาสนะป่าตลอดชีวิตจนกระทั่งปรินิพพานไม่เอาอะไรจะมานั่งโกหกพวกเราทำอะไรว่าอย่างนี้เป็นความเจริญทางโลกแน่นอนไม่เกิดประโยชน์และพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานะหมดความอยากหมดความต้องการแล้วท่านมีแต่สั่งสอนให้คนเนี่ยเจริญและหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายศรัทธาของชาวพุทธขอให้มั่นใจโยมต้อง 100% กับพระพุทธเจ้านะที่พระองค์เรียกว่าตถาคเตเอกันตคโตอภิปสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นถ้าเราทั้งหลายทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันถ้าเขาเอาเมล็ดทรายเม็ดกรวด
มาปะพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเม็ดทรายเม็ดกรวดเขาไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคั้นเมล็ดงาเขาต้องได้น้ำมันเพราะบุรุษคนนี้สร้างเหตุถูกต้องนะดังนั้นเราต้องการน้ำมันเราต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเราต้องการรวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการสวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการทำที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลก4ประการต้องกลับไปสร้างเหตุถูกต้องถ้าเราต้องการสำเร็จสมปรารถนาพระองค์ตรัสไว้อีกพระสูตรหนึ่งสร้างเหตุ5ประการเหมือนกับทำ4ประการเมื่อกี้แต่เพิ่มสุดตะคือคำสอนของตถาคตให้มากไปอีก1ข้อเองโยมจะได้ตามปรารถนาทุกเรื่องตายแล้วอยากไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตายแล้วอยากไปเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งปรารถนาสำเร็จหมดหรือทำที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในโลกในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้ก็สามารถสำเร็จได้ต้องลองทำและลองทำอย่างต่อเนื่องเป็นปกติและพวกเราจะเกิดศรัทธาที่อย่างลงมั่นรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องตรงจริงสิ่งต่างๆจะได้มาเองได้มาเองศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนาศรัทธาชี้ไปที่ใครศรัทธาสัมปทาชี้ไปที่สัมมาสัมพุทธะโยมต้องเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าควรจะฟังใครควรจะเชื่อใครตถาคตนะศีลสัมปทาพระองค์ชี้ไปที่ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาพวกเราลองตั้งใจทำจริงๆเลยตั้งใจทำให้ดีและปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะได้ศรัทธาในตถาคตศีล5บริบูรณ์สุตตะคำสอนของคนที่เราศรัทธาโยมศรัทธาพระพุทธเจ้าทำไมไปนั่งอ่านหนังสือของคนอื่นแต่งใหม่อ่ะต้องอ่านพระสูตรอ่านของพระพุทธเจ้าทุกคนบอกศรัทธาพุทธเจ้าแต่หยิบหนังสือคำแต่งใหม่หรือคำสาวกหาพุทธวจนะให้เจอสินะแล้วอ่านพุทธวจนะฟังพุทธวจนะดูซิว่าปัญญาอย่างเรามันจะไม่รู้ให้มันรู้ไปโยมรู้ศีล5นี่ก็คำพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่สอนเก่งที่สุดในโลกเป็นครูผู้สอนของเทวดามนุษย์ที่เลิศและเก่งที่สุดไม่มีใครอธิบายธรรมะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาตรงนี้ต้องมั่นคงและโยมจะหันไปหาคำสอนของคนที่ชื่อตถาคตนะสมณะโคตมะนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะการเสียสละการแบ่งปันการให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพระศาสดาตรัสเหตุแห่งการให้แก่ผู้จะมาให้แก่ผู้จะไปเดี๋ยววันนี้กลับไปอ่านนะวันนี้เจ้าภาพนะคณะจัดงานแจกหนังสือเรื่องทานในนี้มีพระสูตรให้ทานอย่างไรเป็นอริบุคคลกลับไปอ่านให้ดีนะพวกเราผ่านการให้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนให้แก่ผู้มาเคยมีญาติมาบ้านเราแล้วเราให้ข้าวน้ำเขากินบ้างไหมเคยให้แก่ผู้จะไปญาติพี่น้องจะไปเคยฝากผลหมากลากไม้ข้าวของเขาไปไหมให้ทานแก่คนเจ็บป่วยไข้ไปเยี่ยมคนป่วยเคยให้เขาไหมให้นะเนี่ยเหตุแห่งการให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วนี่
ให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทนมีคนวางจิตหลายแบบพุทธเจ้าเข้าใจหมดนะให้เพราะคิดว่ากิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปได้ชื่อเสียงบางคนนะถ้าให้แล้วไม่มีชื่อเสียงไม่ให้นะแต่ถ้าให้แล้วได้ออกทีวีเอากี่ล้านฉันก็ให้นะแต่ถ้าให้แล้วเงียบๆฉันไม่ให้นะอย่างเงี้ยลักษณะการวางจิตในการให้พระองค์บอกว่าให้ละความตระหนี่อันเป็นมลทินต้องมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนนะวางจิตอย่างนี้ได้เป็นอริยบุคคลยมดูเป็นผู้ควรแก่การขอเนี่ยเข้าใจไหมถ้าฉันให้เนี่ยให้เองถ้าใครขอฉันไม่ให้นะคนมาขอเราให้ยากเหมือนกันนะแต่ท่านยมนึกอยากจะให้เนี่ยยมจะไม่รู้สึกอะไรยมก็ให้เลยแต่ถ้าคนขอคิดมากเห็นไหมเป็นผู้ควรแก่การขอไหมพระเจ้าไม่ได้บอกให้ให้มากทุกครั้งนะโยมจะให้น้อยให้มากแต่ถ้าคนเนี้ยไปแล้วขอเนี่ยได้ทุกครั้งเลยมากน้อยไม่รู้ล่ะแต่ขอได้แน่เลยสลึงหนึ่งก็ได้50ตังค์ก็ได้ได้แน่อันเนี้ยผู้ควรแก่การขอเห็นนะยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนคนคนนี้วางจิตในการให้แบบนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและซึ่งมีอายุหนึ่งกับเป็นเทวดาในชั้นรูปภพสูงกว่ากามภพสูงกว่าเทวดาในชั้นกามภพเทวดาในชั้นกามภพมีรายจาตุมหาราชิกานะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตวัสสวัตตินะอันนี้สูงกว่าอยู่ในชั้นพรหมกายิกานะและหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่3เลยนะนี่ศาสดาตรัสไว้คน2คนให้ทานเหมือนกันคนหนึ่งวางจิตผิดคนหนึ่งวางจิตถูกคนนี้เป็นอริยะคนนี้ยังไม่พ้นนรกเพราะไปวางจิตยังไงบ้างหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้คิดว่าให้ทานเป็นการดีคิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายคิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัติใจคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าดีไหมดีระดับหนึ่งได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดาแล้วก็จักเป็นอาคามีคือต้องกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยให้โยมทราบพระสูตรเหล่านี้ด้วยพระพุทธเจ้าของเราเองได้ตรัสไว้กับพระสารีบุตรนะซึ่งพระสารีบุตรถามว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่และให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่นี่เราศึกษาพุทธวจนะแล้วเราจะได้เทคนิคในการเป็นอริยะอย่างนี้ไม่ได้ยากเกินไปนะแค่วางจิตให้ถูกต้องเหตุแห่งการสมปรารถนาเรื่องจาคะผ่านไปเรื่องสุดท้ายปัญญาปัญญาพระองค์ตรัสไว้สองนัยยะนัยยะหนึ่งคือการละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามีอะไรกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉากามฉันทะคืออะไรความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทนะการไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะทีนมิทธะจิตที่ซึ่งซึมมึนชาหดหู่นะความง่วงเหงาหาวนอน
อุทธัจจกกุกกุจจความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนะ5ตัวนี้พระองค์เรียกว่าเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นเรียกว่าเป็นอกุศลาสีอกุศลที่แท้จริงต้องรีบละละนิวรณ์5ปัญญามาเองครูอาจารย์อยากให้นักเรียนมีปัญญาจับนั่งสมาธิละนิวรณ์5โยมลองดูใครเป็นครูอาจารย์เอาไปฝึกนักเรียนทุกชั่วโมงขอความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียนต้นชั่วโมงนั่งสมาธิกันสัก2นาทีก่อนเลิกเรียนในแต่ละชั่วโมงทำจิตให้สงบอีกสัก2นาทีไม่ได้เยอะเกินไปนะเพราะบางทีโยมบ่นนักเรียนยังเป็น10นาทีเลยนะนั้นพระศาสดาตรัสขอน้อยกว่านี้อีกขอแค่ช่วงเวลาลัดนิ้วมือนะบอกถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีอย่าลืมนะพุทธังสรณังคัจฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำพูดการกระทำเราต้องตรงกันมีสัจจะหยิบไปใช้เลยโยมหยิบไปใช้นำไปใช้โยมลองดูว่านักเรียนในโรงเรียนจะเป็นเด็กที่เก่งมากสมาธิจะดีไม่วอกแวกไม่หลุกหลิกนะจะเป็นเด็กที่นิ่งเราทดลองมาหลายโรงเรียนเหมือนกันในโครงการพวกชวนน้องโครงการรัตนะ5อะไรอย่างนี้นะเด็กจะนิ่งขึ้นครูเขาสังเกตได้เลยว่านักเรียนมีสมาธิมากขึ้นและนักเรียนเรียนดีขึ้นการทรงจำดีขึ้นพระศาสดาบอกเลยว่าถ้านิวรณ์5หมดไปการทรงจำจะดีลองเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสมีเหตุผลทุกเรื่องเ นี่ยอาตมาให้ความรู้กับโยมแบบโลกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาวันนี้คิดว่าจะเอาแต่หลุดพ้นเลยท่าเดียวนะอยากจะให้หลุดพ้นอยู่แต่เดี๋ยวบางคนอยากได้ทางโลกด้วยวันนี้เอาให้ครบเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเจริญทั้งสองทางได้คนเราเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเขาก็เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาคนคนนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมโลกก็เจริญธรรมะก็เจริญอาตมาไม่เอาแบบว่าโยมหลุดพ้นแล้วโยมจนนะเอารวยด้วยนะรวยด้วยสูงสักด้วยนะรูปงามผิวพรรณงามด้วยนะเอาให้ครบศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะอันนี้ก็เลยบอกเหตุง่ายแล้วได้ผลจริงไม่ใช่ว่าง่ายแล้วไม่ได้ผลคำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นประโยชน์ศาสดาไม่พูดมาแล้วต้องมีประโยชน์และให้ผลทั้งสิ้นศรัทธาโยมจึงต้องมาก่อนอันดับแรกอาตมาถึงพูดเรื่องศรัทธาวะโยมต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสมณะสักกายปุตติยะคือภิกขุในธรรมวินัยเนี่ยเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดคำพระพุทธเจ้าออกไปพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง
คำพูดเหล่านี้พระองค์เรียกว่าสุคตวินิโยระเบียบวินัยแห่งสุคตคือคำพูดที่เป็นระบบระเบียบถูกเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีด้วยการกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำเป็นอากาลิโกและคำสอดรับไม่ขัดแย้งกันตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพพานคนคนเดียวที่ทำได้คือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง